ให้เหตุผลโดยรวมว่ายกประโยชน์ในความสงสัยให้กับจำเลยนะครับในกรณีที่ศาลให้เหตุผลว่ายกประโยชน์ในความสงสัยให้จำเลยเนี่ยมันก็ก้ำกึ่งว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงนะครับถ้าในกรณีที่จำเลยไม่ผิดจริงเนี่ยนะครับศาลก็จะใช้คำพูดในลักษณะที่ว่าข้อที่จริงรับฟังได้ว่าจำเลยมิได้กระทำความผิดตามฟ้องก็พิพากษายกฟ้องนะครับแต่เมื่อศาลให้เหตุผลว่ายกประโยชน์ในความสงสัยจำเลยเนี่ยมันก็ไปได้ทั้งสองทางจะยกก็ได้ไม่ยกก็ได้จะลงโทษก็ได้ไม่ลงโทษก็ได้นะครับทีนี้ผมก็คิดว่าตรงนี้ควรจะอุทธรณ์เพื่อให้ศาลสูงสุดได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักที่ผมจะยกขึ้นอุทธรณ์ก็คือหลักของความก็เรียกภาษากฎหมายว่าหลักของความสมเหตุสมผลนะครับหมายความว่าในระหว่างคำต่อสู้ของจำเลยกับคำต่อสู้ของโจทย์นั้นหลักของใครมีความสมเหตุสมผลมากกว่ากันใจผมในขณะนี้ที่ผมยื่นอุทธรณ์เพราะผมเชื่อว่าคำเบิกความของคุณหมอและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นคุณหมอและเพื่อนซึ่งก็เป็นหมออีกคนหนึ่งนะหมอสองคนนะครับมีความสมเหตุสมผลมากกว่าคำเบิกความของจำเลยนะครับเช่นพอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยพอฝรั่งบอกว่าเอ้ยที่ของเขานี่ลุกล้ำนะเข้ามาก็ยิงตายได้นะตัวเพื่อนของหมอซึ่งก็เป็นแพทย์อีกคนหนึ่งนะครับหมอแพทย์หญิงสุภกาเนี่ยเขาก็กล่าวคำขอโทษโดยทันทีโดยเข้าใจผิดเชื่อตามที่จำเลยบอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาก็เดินออกไปทันทีนะครับพอเดินออกไปประมาณสัก500 เมตรก็ไปเจอกับยามอย่างที่เราทราบแล้วนะครับบอกว่าเขาถูกทำลายทันทีเลยแล้วก็กลับมาในขณะที่เขากลับมาก็เจอจำเลยนี่อยู่จำเลยนี่ก็มีลักษณะหน้าแดงเหงื่อท่วมตัวนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายหมออีกครั้งหนึ่งจนต้องกันตัวจำเลยนี่ออกไปนะครับแล้วก็กล่าวคำหยาบคำด่าหมอเช่นพวกโลโก้อ๋อพวกโลโก้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นภรรยาเขาลงมาสมทบแล้วก็ด่าว่าอีดอกพวกนี้มานั่งอยู่ทำไมแล้วเขาพยายามที่จะปะทะกันอีกจนกระทั่งตำรวจมา2 นายตำรวจที่มา2 นายนี้เขาแยกคู่กรณีออกกันแล้วก็คุยกันอยู่เคลียร์กันอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงใน3 ชั่วโมงนี้ครับมีเถียงอยู่2 เรื่องเท่านั้นคือบุกรุกและก็ทำร้ายไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าความสมเหตุสมผลคือหมอเนี่ยนะครับก็เป็นหมออายุ27 ปีหมอทั้ง2 คนเนี่ยครับถ้าเขาไม่ถูกทำร้ายก็จะไม่แจ้งทันทีนะครับแล้วก็ไม่คุยกันเรื่องทำร้ายกับบุกรุกนะครับแล้วเมื่อไม่ตกลงกันเขาก็ไปแจ้งความณวันนั้นเลยนะครับจนกระทั่งตำรวจพนักงานสอบสวนก็ส่งไปตรวจพิสูจน์บาดแผลนะครับเพราะนั้นในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายของผู้ต้องหาเนี่ยพอเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นนะครับเขาก็โทรศัพท์ไปหารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตโดยทันทีนะครับและตำรวจที่มาทั้ง2 นายนี่ก็บอกว่าคุณหมอบุกรุกที่ก่อนนะโทษถึงจำคุกนะแต่ว่าฝรั่งทำร้ายนี่โทษปรับนะก็ให้คุยกันเสียแต่หมอก็ยังยืนยันว่าเขาถูกทำร้ายแล้วก็มีลักษณะบาดเจ็บจริงๆมีบาดแผลที่นิติเวชพิสูจน์ว่ามีผื่นแดงเกิดขึ้นมีการฟกช้ำและนิติเวชก็บอกว่าการที่หมอได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเป็นอันตรายต่อกายและจิตใจแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังหมอเนี่ยมีเฉพาะฝรั่งคนนั้นคนเดียวไม่มีคนอื่นอยู่เลยนะครับแล้วก็พอมีเสียงกระทบขึ้นเขาหันไปดูจริงอยู่เขาไม่ได้เห็นตอนเตะเขาก็นั่งอยู่ข้างหลังแต่ว่าถ้าเขาจะใส่ร้ายปรับปรามเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเขาก็บอกว่าเขาเห็นเตะได้แต่ว่าพฤติกรรมของเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าในเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บจากแรงกระทบด้านหลังน่ะในขณะที่มีตัวจำเลยยืนอยู่คนเดียวนั้นเนี่ยนะครับใครเป็นคนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บซึ่งก็สันนิษฐานไปได้ค่อนข้างเชื่อได้ว่าก็ตัวจำเลยนั่นแหละน่าจะทำให้เขาได้รับความบาดเจ็บนะครับ